เกาหลีใต้อัดอิรักเข้าชิงเอเชียนคัพอาซาเรนก้ากระเด็นตกรอบ16คนออสเตรเลียนโอเพ่นเกริกฤทธิ์นูรูนพร้อมร่วมทัพช้างศึกแม้มีอาการบาดเจ็บครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารในวงการกีฬาด้วยกันนะครับออกอากาศสด 1:30 น. ถึง 2:30 น. ครับวันนี้อยู่กับคุณชิตพลผมธีรยุทธครับครับผมก็วันจันทร์ครับตามปกติเรามีบทสรุปของหลากหลายชนิดกีฬามาฝากกันที่ไฮไลท์ก็จะเป็นหนักๆในช่วงเสาร์ที่ผ่านมารวมไปถึงวันนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Q Asian Cup ได้ทีมเข้ารอบชิงไปแล้ว1ทีมเรามาติดตามรายละเอียดพร้อมกับหลังเกมฟุตบอลทั้งที่อิตาลีแล้วก็สเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงของ Football Today ครับข่าวแรกนำคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศฟุตบอลเอเชียนคัพ2015ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างเกาหลีใต้แชมป์2สมัยเจอกับอิรักแชมป์ปี2007นะครับเกาหลีใต้พวกเขาได้ประตูออกนำก่อน 1-0 นาที20ครับจากจังหวะลูกฟรีคิกแล้วก็คิมจินซูครับหยอดบอลไปถึงหัวของลียองฮุบเป็นคนหม่งประตูจัดจ่อให้กับเกาหลีใต้ออกสตาร์ทนำอิรักไปก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังมาอิรักพยายามเร่งเครื่องสู้ได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วเป็นโอกาสของทางเกาหลีใต้ครับได้จังหวะที่กองหลังได้เติมขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็เป็นคิมยองกวนครับตามเข้ามาซัดลูกนี้ได้บอลฉลับกองหลังอิรักนิดๆด้วยนะครับก็เลยทำให้นิ้วมือจาราวครับผู้สาประตูอิรักเปลี่ยนทางเสียบเสาเข้าไปรายการเป็นประตูปิดท้ายในเกมนี้ไปเลยครับเกาหลีใต้เอาชนะอิรักได้ตามคาดครับ2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปยืนรอแล้วครับว่าจะเจอกับใครพรุ่งนี้เนี่ยรอบตัดเชือกอีกคู่นึงจะเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าภาพออสเตรเลียพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ครับซึ่งเกาหลีใต้น่าสนใจมากทัวร์นาเมนต์นี้ชนะ 100% ทุกเกมนะครับโดยที่ไม่เสียประตูกับผู้แข่งเลยแม้แต่ลูกเดียวใช่ครับก็ถือว่ามาเงียบๆในรอบ20กว่าปีนะครับที่พวกเขามาถึงจุดนี้ได้นะครับกับเกาหลีใต้แล้วก็ไม่น่าเชื่อไม่ได้แชมป์มา50กว่าปีโอ้โหเคยได้มา2สมัยแรกที่มีการจัดแข่งขันนะครับหลังจากนั้นก็ไม่น่าเชื่อครับทีมระดับหัวแถวของเอเชียไม่เคยได้แชมป์เอเชียนคัพมานานเกินครึ่งร้อยปีมาแล้วพรุ่งนี้จะเตะเวลาเดิมนะเหมือนกันนะครับก็สำหรับแมตช์ที่เหลืออยู่บ่าย 4:00 น.นะครับติดตามคู่ระหว่างเจ้าภาพออสซี่เจอกับ UAE นะครับทางช่อง Fox Sport 2นะครับไปดูความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลกาโชซิลากันบ้างครับในเกมที่ฟิโอเรนติน่าเปิดบ้านเสมอกับโรม่า 1-1 ครับวินเซนโซ่มอร์เตล่าเทรนเนอร์ของฟิออก็เสียดายครับก็ยอมรับว่าเสียดายว่าทีมของเขาสมควรได้รับชัยชนะในเกมนี้นะครับมาริโอโกเมสยิงให้ทีมวิโอลาขึ้นนำไปก่อน 1-0 ครับก่อนที่อเดมลาจิชจะยิงตีเสมอให้กับทางโรม่ามอนเตล่ากล่าวกับ Sky Sport อิตาเลียว่าทีมได้ทุ่มเททุกอย่างแล้วครับเล่นได้ดีมากในเกมที่ต้องเจอกับคู่แข่งระดับหัวแถวของลีกครับส่วนตัวเขารับได้กับผลเสมอครับแต่ยังเสียดายครับที่ทีมน่าจะชนะซะด้วยซ้ำถ้าดูจากความมุ่งมั่นของทีมครับนอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่าเขาภูมิใจกับการเป็นโค้ชครับและมีความสุขมากจะมีความสุขมากก็ต่อเมื่อลูกทีมนั้นเล่นด้วยความกระหายครับอย่างที่ฟิโอเรนติน่าของเขาทำในค่ำคืนนี้ครับแม้จะยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็ดีใจที่ได้เป็นโค้ชให้กับนักเตะเหล่านี้สิ่งเดียวที่ผิดหวังก็คือเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เท่านั้นเองครับส่วนโรม่ารูดิกาเซียเทรนเนอร์ของทีมเขายอมรับว่าแม้ว่าในครึ่งแรกทีมจะไม่สามารถทำได้ตามแผนเนี่ยนะครับแต่ในช่วงครึ่งหลังโรม่าของเขาก็ทำได้ดีขึ้นและมีโอกาสทำประตูได้หลายครั้งโรม่ามาเยือนเพื่อชัยชนะในเกมนี้ครับแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าฟิออก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันพร้อมกับย้ำว่าตนเองและลูกทีมยังมีความมุ่งมั่นและผ่อนคลายในการลุ้นแชมป์ต่อไปแม้ว่าผลเสมอนั้นจะทำให้พวกเขาตามหลังยูเว่ถึง5แต้มก็ตามส่วนอาการบาดเจ็บที่เข่าครับซ้ำรอยเดิมนะครับของเควินสตรูทแมนกองกลางคนสำคัญของทีมรูดิกาเซียระบุว่าแพทย์ของทีมยืนยันว่าอาการเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่การบาดเจ็บเข่ายังไงก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับแล้วเขาก็หวังว่าเควินสตรอตแมนจะไม่เจ็บหนักอีกเหมือนคราวก่อนท
ที่ต้องพักไปร่วมปีเรื่องผลการแข่งขันโรม่าเสียหายเต็มๆครับในช่วงนี้หลุดเสมอบ่อยเหลือเกินสัปดาห์นี้นี่โปรแกรมกอล์ฟโชว์ไหลมาถึงคืนวันจันทร์ด้วยนะครับคืนนี้มีให้ติดตามกันถึง2เกมนะครับนี่คือผลการแข่งขันคู่อื่นที่เหลือนะครับมีฮาลัสเวโรน่าเฉือนชนะอัตแลนต้า 1-0 ปาร์มาแพ้เชเซน่า 1-2 ครับยูเวนตุสก็มาตามฟอร์มนะครับชนะเคโวได้ 2-0 ซามูเรียเสมอบาเลโมไป 1-1 แล้วก็คู่พลิกล็อกก็คืออินเตอร์มิลานแต้มหลุดอีกแล้วครับแพ้คาบ้านกับโตริโน่ 0-1 ไปโดนยิงท้ายเกมเลยตารางคะแนนของกาโชครับส่วนใหญ่เล่นไปแล้ว20เกมหัวแถวยูเวนตุสครับขยับเพิ่มเป็น49คะแนนโรม่ามีแค่42แต้มตอนนี้ห่างกัน7คะแนนเต็มๆนะครับส่วนอันดับ3เป็นลาซิโอ34คะแนนเท่ากับอันดับ4ซามโดเรียส่วนอันดับ5เป็นนาโปลีมี33แต้มจะมีคิวลงเล่นคืนนี้นะครับสำหรับทางนาโปลีจะได้เล่นในบ้านเจอเจนัวท้ายตารางส่วนฟิออเรนติน่าอยู่อันดับ6นะครับแล้วก็ท้ายตารางครับปาล์มาก็ดูค่อนข้างจะเคลียร์ต่อการตกชั้นนะครับมาถึงตอนนี้มีแค่9แต้มตามมาด้วยเชเซน่า12แต้มและอันดับ18เคียโว18คะแนนนะครับส่วนอีก2ทีมเอ็มโปลีกับยารีมีอยู่19แต้มด้วยกันซึ่งเอ็มโปลีก็จะมีคิวเล่นคืนนี้พบกับอูดินีเซ่ครับครับคู่ที่1แล้วก็ที่3นะครับคืนนี้ของฟุตบอลกาโชซีเรียครับดูผลลาลิก้าสักหน่อยครับก็ลงเล่นกัน4คู่เมื่อคืนนะครับเดปอร์ติโวเสมอกรานาดา 2-2 เอติคลับเสมอมาลาก้า 1-1 เอสปานยอลอัดอัลเมเรีย 3-0 แล้วก็คู่ใหญ่นะครับบาเลนเซียเอาชนะเซบีย่าได้ 3-1 ก็เป็นการตัดแต้มกันโดยตรงของทีมที่ลุ้นในโควต้าพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่เนี่ยนะครับเรอัลมาดริดเป็นจ่าฝูงของตารางมี48แต้มจาก19เกมอันดับ2เป็นบาร์ซ่า20นัดมี47อัลเลติโกมาดริดมี44บาเลนเซียมี41จากการเอาชนะเซบีย่าได้เมื่อคืนเนี่ยนะครับในขณะที่เซบีย่าก็มี39แต้มครับต่อด้วยความเคลื่อนไหวหลังเกมของลาลิก้าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับไปดูประเด็นใบแดงของคริสเตียโนโรนัลโดที่ไปเตะใส่เอเดม่าแบ็กซ้ายของทีมคอร์โดบ้าครับในนัดที่มาดริดบุกไปเฉือนวิวครับไปชนะมาได้บุดบิด 2-1 เลยตัวนักเตะคนที่โดนโรนัลโดอัดอย่างเอเดม่าเองก็บอกว่าไม่ได้คาใจจังหวะที่เขาไปโดนโรนัลโดเข้าบอลหนักนะครับเป็นจังหวะที่โรนัลโดเจตนาเตะเข้าใส่ด้านหลังอย่างจังนะครับจากจังหวะลูกฟรีคิกนะครับของมาดริดขึ้นไปลุ้นประตูแต่ว่าโรนัลโดพอเข้าไม่ถึงบอลเนี่ยโดนทางเอดิม่าบางทางอยู่ไปหวดใส่ด้านหลังจังผู้สินแจกใบแดงทันทีเลยครับเป็นไดเรกการ์ดเกือบจะมีเรื่องกันแต่ก็เคลียร์กันออกมาได้นะครับก็เจ้าตัวนั้นโรนัลโดถือว่าเล่นไม่ออกตลอดทั้งเกมด้วยครับแล้วก็ถือว่าเป็นใบแดงในรอบหลายปีของเจ้าตัวเลยทีเดียวแต่ว่ายังโชคดีเกมนั้นในช่วงท้ายเกมเนี่ยเขามาได้ลูกจุดโทษจากกาเรตเบลนะครับก็เลยทำให้ยังเก็บ3คะแนนไปได้ส่วนเอดิม่าให้สัมภาษณ์กับอาร์ตสื่อกีฬาของสเปนเขาบอกว่าเขารู้ว่าโรนัลโดก็ขอโทษนะครับแล้วเจ้าตัวนั้นก็พร้อมที่จะยกอภัยพร้อมที่จะยกโทษแล้วก็ให้ภัยโรนัลโดแล้วเขาเข้าใจดีว่าโรนัลโดใจร้อนครับในจังหวะนั้นแล้วก็รู้สึกหัวเสียเพราะว่าไม่สามารถเล่นได้อย่างที่ใจต้องการด้วยการที่โรนัลโดทำไปไม่ใช่ความป่าเถื่อนนะครับและเป็นสิ่งที่ทุกคนในวงการก็รู้ดีว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ในสนามฟุตบอลเอดิม่ายังยอมรับว่ายังไม่ได้พูดคุยกับโรนัลโดโดยตรงถึงเรื่องนี้นะครับแต่ก็หวังว่าคู่กรณีของเขาจะถูกลงโทษเพียงแค่ระดับปกติเท่านั้นเขาก็ไม่ได้ต้องการทำร้ายโรนัลโดด้วยและก็หวังว่าดาวเตะซูเปอร์สตาร์ของมาดริดจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกต่อไปส่วนเรื่องของกรณีว่าจะโดนแบนกี่เกมเนี่ยตอนนี้ยังต้องรอการตัดสินจากคณะกรรมการควบคุมวินัยของทางลาลีกาจะมีการตัดสินกันในวันพุธนี้นะครับครับซึ่งโทษแบนจะยืนพื้นระดับต่ำสุดก็คือ1เกมหนักสุดเนี่ยไปถึง4เกมได้เหมือนกันครับปัจจัยสำคัญอยู่ที่รายงานจากผู้ตัดสินในเกมว่ารายงานว่าจะเขียนกำกับไปด้วยหรือเปล่าว่าโรนัลโดเจตนาทำร้ายคู่แข่งหรือไม่ครับซึ่งตามข่าวนี่ก็มีถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะโดนแค่เกมเดียวครับอ่ะไปดูการย้ายทีมของซามูเอลเอโต้สักหน่อยนะครับจากเอเวอร์ตันไปซามโดเรียเนี่ยคาดว่าจะเสร็จสิ้นจะแล้วเสร็จจะยืนยันก็คือวันนี้ตามเวลาในท้องถิ่นตามรายงานของ BBC เนี่ยนะครับดาวยิงวัย33ปีผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับได้โพสต์รูปพร้อมข้อความผ่านทาง Twitter ว่าตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาครับโรเบโต้มาร์ติเนสผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันออกมาปฏิเสธข่าวลือในการย้ายทีมของเอโต้แต่สโมสรอิตาเลียนชิงจัดหน้าโพสต์ภาพเอโต้สวมเสื้อโปโลของซามโดเรียลงใน Twitter เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก่อนที่เอเวอร์ตันจะออกมายืนยันว่าการย้ายทีมใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับทั้งนี้สมัยเอโต้เคยไปค้าแข้งในอิตาลีกับอินเตอร์มิลานนะครับในช่วงปี2009ถึง2011และยิงได้25ประตูในลีกเคยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของทีมแอฟริกา4สมัยครับยิงไป12ประตูจาก35เกมในการเล่นกับเชลซีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมเอเวอร์ตันแบบไม่มีค่าตัวในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับและยิงไป4ลูกในซีซั่นนี้ครับซามโดเรียขนาดนี้เนี่ยนะครับอยู่อันดับ4ของตารางซีเรียครับมีแต้มตามหลังจากฝูงยูเวนตุสอยู่13แต้มก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ซามโดเรียผลงานดีด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นพื้นที่โควต้ายุโรปเต็มๆถือว่าปีนี้หวือหวาครับถึงประธานสโมสรของทีมฟาเรโร่เองก็จอมือวางงานออปชั่นหนึ่งในนั้นที่ดึงเอโต้มาเนี่ยบอกจะทำหนังสารคดีใช่The Chelsea forward hasn't trained since Cameroon's opening World Cup match against ไปต่อกันที่ยอดนักเตะคนหนึ่งตอนนี้เป็นอดีตแล้วนะครับก็คือฮวนโรมันริเคลเม่ครับหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของอาร์เจนตินาแล้วก็อดีตเพลย์เมเกอร์ของทีมโบคาจูเนียร์เขาตัดสินใจแขวนสตั๊ดเลิกเล่นฟุตบอลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับ ESPN ของอาร์เจนตินานะครับซึ่งเจ้าของแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกปี2008ตอนนี้ลูกกับแม่อยู่ในวัย36ปีแล้วเจ้าตัวพูดว่าตัดสินใจที่จะไม่เล่นฟุตบอลอีกต่อไปแล้วนะครับหลังจากพาทีมอาร์เจนตินาต้นสังกัดทีมสุดท้ายเลื่อนสู่ลีกสูงสุดของอาร์เจนได้สำเร็จซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการลูกกับแม่ได้รับการยกย่องว่านี่คือหนึ่งในสุดยอดนักเตะแห่งยุคนะครับเขาเคยคว้าแชมป์ถ้วยรายการโคปาลิเบอร์ตาโดเรสถึง3สมัยแล้วก็แชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลครับ1สมัยตอนที่ค้าแข่งอยู่กับโบคาจูเนียร์นอกจากนี้ก็ยังเคยได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งทวีปอเมริกาใต้1สมัยและนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของอาร์เจนตินาไปถึง4สมัยครับนอกจากนี้แล้วลิเกเม่ก็ยังเคยมาค้าแข่งในสเปนกับบาร์เซโลนาแต่ว่าช่วงนั้นไม่สามารถแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับทำให้ต้องหลีกทางกับโรนัลดิโญ่ไปในเวลาต่อมาก่อนที่เจ้าตัวจะไปแจ้งเกิดแบบเต็มตัวกับสโมสรบีเรียลแล้วก็พาทีมระดับกลางๆอย่างบีเรียลผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2005ถึง2006ก่อนที่เกมนั้นจะแพ้กับอาร์เซนอลในสุดซึ่งเกมนั้นก็ถือว่าดราม่าครับเรกาเม่ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วยส่วนในระดับทีมชาติเขาติดทีมชุดฟุตบอลโลกปี2006นะครับในยุคของมาราโดน่าคุมทีมเนี่ยแล้วก็เล่นกับทีมชาติเบรซิล51นัดยิงได้17ประตูครับ I love this club and I will always be like this and I hope to play the best I can during this yearRiquelme began his career at Boca scoring 58 goals in 151 appearances. ยังมีเรื่องของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกนะครับไปติดตามกันเลยครับเอริกโตเฮียประธานสโมสรอินเตอร์มิลานชื่นชมโรเบโต้มันชินี่กุนซือคนใหม่ว่ามีการเสริมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการดึงลูคัสโพโดสกี้เชดานชากิรีรวมทั้งมาเชโรโบโซวิชกับการที่จะนำอินเตอร์มิลานกลับคืนสู่เวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกขณะเดียวกันกาเซต้าเดลสปอร์ตอ้างว่าทอเฮียเตรียมที่จะเจรจาสัญญากับยาย่าตูเร่เดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งตูเร่อาจจะยอมลดค่าเหนื่อยลงครึ่งหนึ่งจากที่เขาได้รับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ณปัจจุบันหลังจากที่ปาม่าแพ้ต่อเชเซน่า 2-1 ในเกมกาโชเซเรียอาเมื่อคืนนี้จนทีมยังคงจมอยู่ท้ายตารางหลังจบเกมไม่มีใครให้สัมภาษณ์สื่อแต่ปรากฏว่ามีข่าวเล็ดออกมาทีมจาโรบูสเตรียมดึงเฮอร์นันเครสโปอดีตขวัญใจของแฟนบอลมาทำหน้าที่แทนโรเบโต้โดนาโดนีปัจจุบันเครสโปทำหน้าที่แบรนด์เทรนเนอร์ทีมเยาวชนให้กับปาม่าสโมสรบิยาริเอลยืมตัวโจเอลแคมเบลจากอาร์เซนอลแล้วดาวยิงคอสตาริกาเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยกาเบรียลฟาวลิสตาไปยังทีมเอมิเรตส์สเตเดียมซึ่งแคมเบลได้เข้ารับการตรวจร่างกายที่เอลมาดิก้าเรียบร้อยอย่างไรก็ตามแคมเบลเคยมีประสบการณ์กับการเล่นลาลิก้ามาแล้วเมื่อครั้งเล่นให้กับเรอัลเบติสนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นๆกันบ้างครับโดยเฉพาะผลการแข่งขันเทนนิสออสเวนโอเพ่นครับ